ลุยค้นโกดังเก็บรถเจ้าชาวต่างชาติในภูเก็ตยึดรถจักรยานยนต์รถยนต์กว่า100คันไว้ตรวจสอบวันนี้พลตำรวจโทสุรพลถนอมจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8พร้อมด้วยพันตำรวจโทอัชญายนต์ไกรทองผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมร่วมกับพลตำรวจตีสินเลิศสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับมาตรการการจับกุมปราบปรามการกระทำผิดของคนถังเด้าในจังหวัดภูเก็ตพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบขยายผลการกระทำความผิดของชาวต่างชาติในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตหลังพบว่าในพื้นที่มีการกระทำความผิดของชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นโดยวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายต้องสงสัยใช้เป็นสถานที่ให้เช่ารถยนต์รถจักรยานยนต์ของบริษัทซึ่งมีชาวต่างชาติเป็นผู้ถือหุ้นและเคยมีการจับกุมชาวต่างชาติไปก่อนหน้านี้ในพื้นที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตหลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าสืบสวนขยายผลจนเป็นที่มาของการตรวจค้นสถานที่เก็บรถเช่าซึ่งจากการตรวจค้นพบรถจักรยานยนต์และรถยนต์จำนวนกว่า100คันทางเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดรถทั้งหมดไว้ตรวจสอบหาที่มาของรถว่ามาอย่างไรผลการปฏิบัตินะครับในรอบของไตรมาสแรกของปีงบประมาณ2567นะครับที่ผ่านมานะครับการกระทำความผิดของคนต่างชาติเนี่ยสูงขึ้นนะครับเช่นในฐานความผิดเรื่องเมาและขับการประกอบอาชีพโดยไม่รับอนุญาตการหลบหนีเข้าเมืองที่เราเรียกว่าโอเวอร์สเตย์นะครับอยู่เกินนะครับการทุจริตต่อชีวิตร่างกายต่อทรัพย์สินนะครับความผิดเกี่ยวกับเพศรวมไปถึงการต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานครับมีเยอะขึ้น6เดือนแรกนะครับของปีงบประมาณ67เนี่ยนะครับถูกดำเนินคดีนะครับถูกจับกุมถึง614รายนะครับใน614รายเนี่ยเราก็รวบรวมพฤติกรรมนะครับรายละเอียดที่ว่าทำความผิดเนี่ยส่งไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับซึ่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของจังหวัดภูเก็ตนะครับก็มีความเห็นเสนอแล้วก็เพิกถอนการเข้าอยู่ในราชอาณาจักรเนี่ย38รายแต่ตอนนี้ที่เราพบกันนะครับที่น่าเป็นห่วงก็คือเรื่องการเข้ามาประกอบอาชีพของชาวต่างชาติในวันนี้นะครับที่เราเข้าไปตรวจค้นเนี่ยมันสืบเนื่องมาจากที่เรามีการจับกุมสถานบริการนะครับที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเนี่ยเข้าไปเปิดเพลงให้บริการจากนั้นก็ขยายผลมาก็พบว่าชาวต่างชาติชุดนี้ก็มาเปิดมาถือหุ้นในนิติบุคคลต่างชาติไทยให้บริการรถเช่าในพื้นที่ของภูเก็ตเรานะครับวันนี้ที่เข้าไปก็เป็นลักษณะคล้ายๆกันก็คือให้บริการรถเช่าเหมือนกันนะครับตอนนี้ในชุดปฏิบัติการที่เข้าไปเนี่ยยังดำเนินการไม่เสร็จนะครับมีรถยนต์อยู่มากกว่า40คันนะครับรถจักรยานยนต์ก็มากกว่า60คันนะครับตอนนี้ก็กำลังไล่ตรวจสอบเอกสารอยู่ว่าที่มาของรถพวกนี้เป็นอย่างไรซึ่งระหว่างที่เราไล่ตรวจสอบเอกสารเนี่ยนะครับก็ยังมีคนมาเช่ารถผ่านแอปพลิเคชันนะครับมีแอปพลิเคชันอยู่ 2-3 อันที่อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวนะครับแต่บางทีในการอำนวยความสะดวกหรือการอนุญาตให้เช่าเขาเนี่ยมันก็ผิดเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรของชาวต่างชาติพวกนี้นะครับซึ่งทางตำรวจภูธรภาค8นะครับแล้วก็ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็ยังได้รับข้อมูลจากตำรวจท่องเที่ยวแล้วก็ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยนะครับช่วยกันนะครับเอาข้อมูลเนี้ยมารวบรวมนะครับแล้วก็เมื่อตรวจสอบพบว่าเป็นงานทางผิดเนี่ยเราก็จะไปขออนุญาตศาลนะครับในการเข้าตรวจค้นและในการจับกุมชาวต่างชาติพวกนี้มาดำเนินคดี